ถ้าคุณอยากยิงแอด Facebook ให้ปังคุณต้องเทสแอดก่อนครับทำไมเราต้องเทสแอดครับการเทสแอดก็คือการเทสกลุ่มเป้าหมายหรือว่าเทสตัวโฆษณานะครับที่เราจะทำโฆษณาไปใน Facebook นะคือการที่เราทำโฆษณาโดยที่เราไม่เทสแอดไปก่อนเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะขาดทุนสูงนะครับลองนึกภาพนะครับสมมติคุณคิดว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่คุณเลือกขึ้นมานะครับมันจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เขาจะสนใจในสินค้าของคุณครับแต่ว่าเปล่าครับคุณเข้าใจผิดแล้วเป็นไงครับคุณก็ยิงแอดไปหลายๆวันนะครับเป็นอาทิตย์2อาทิตย์แล้วคุณก็เสียเงินไปมากมายแต่มันไม่ตรงกลุ่มนะครับทำให้คุณขาดทุนไปนะครับเปรียบเทียบนะครับถ้าคุณเทสแอดเนี่ยคุณทำกลุ่มเป้าหมายมา5กลุ่มเป้าหมายนะครับหรือว่าสื่อโฆษณามาสัก 2-3 สื่อโฆษณานะแล้วคุณลองเทสไปนะครับทั้งหมดเนี่ยลองปล่อยให้มันวิ่งไปสัก 2-3 วันนะครับคือไม่ใช่ว่าทุกอันมันจะเวิร์กนะครับแต่ว่าถ้าคุณเนี่ยปล่อยให้มันวิ่งไป 2-3 วันนะครับมันก็ยังขาดทุนไม่เท่ากับที่คุณปล่อยให้มันวิ่งไปยาวๆนึกภาพออกไหมแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็จะรู้ได้ว่าแอดตัวไหนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายอันไหนมันเวิร์กคุณก็สามารถเอาไอ้ตัวกลุ่มเป้าหมายนั้นอะปล่อยให้มันรันไปได้ยาวๆนะครับไม่จำเป็นต้องมาทนว่าเออทำไมมันไม่เวิร์กนะครับไปหลายๆอาทิตย์และในคลิปนี้นะครับผมจะมาบอกแนวทางการเทสแอดครับว่าเทสยังไงนะครับเซตอัพยังไงเทสกี่วันแล้วก็มีตรงไหนที่เราต้องให้ความสำคัญในการเทสแอดในการเลือกตัวชุดโฆษณาหรือว่าโฆษณาที่จะเอาไปทำแอดไปยาวๆนะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อหานะครับถ้าคุณกำลังทำโฆษณาเฟซบุ๊กนะครับแล้วก็ขายของออนไลน์เราอยากได้เทคนิคดีๆในการขายของนะครับกด Subscribe แล้วเครื่องหมายกระดิ่งที่ช่องผมนะครับผมจะมีคลิปอัปเดตมาเรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่เป็นบัญชีโฆษณาของเพจผมนะครับบอนอีคอมเนาะก็มีการทำโฆษณาเหมือนกันครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดตัวอย่างตัวนี้ให้ดูนะครับเป็นแคมเปญนี้ครับผมก็จะทำการเลือกกลุ่มเป้าหมายมานะครับคือตรงเนี้ยแล้วแต่คนเลยครับแล้วแต่คุณว่าคุณอยากจะเทสกลุ่มเป้าหมายเยอะขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าเราก็ต้องมานั่งดูด้วยว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอ่ะที่เราจะเทสเนี่ยนะครับมันเป็นกลุ่มที่มี potential หรือเปล่านะครับคือไม่ใช่ว่าเทสแบบสเปซสปาไปหมดอ่ะแบบกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรานะอันนี้ก็ต้องไปคิดมานะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับหลักๆเนี่ยผมจะทำให้ได้เยอะที่สุดนะครับอย่างอันเนี้ยผมก็ลิสต์มาได้ประมาณ5อันนะแล้วก็ส่วนต้นทุนเนี่ยคือจริงๆแล้วผมอยากจะแนะนำให้เทสแบบจำนวนเงินที่เยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะเท่าที่คุณพร้อมนะครับคือปกติที่ผมทำนะอย่างที่ผมทำให้คนอื่นอย่างเงี้ยอย่างบริษัทอื่นเงี้ยผมก็เทสเลยแบบวันละพันนะครับมันก็จะได้ผลลัพธ์ดีนะเพราะว่ายิ่งจำนวนเงินเยอะเนี่ยยิ่งงบโฆษณาเยอะมันก็ยิ่งเข้าถึงคนเยอะนะครับก็เหมือนเป็นการคล้ายๆกับการทำแบบสอบถามอ่ะเหมือนการทำโพลอย่างเงี้ยยิ่งจำนวนคนที่มาเข้าร่วมกันทำแบบสอบถามนั้นอะเยอะมันก็จะยิ่งแบบเขาเรียกว่าใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็คือต้องแล้วแต่งบประมาณนะอย่างอันเนี้ยเป็นของผมเองนะผมก็เทสวันละ100นะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะปล่อยให้มันวิ่งประมาณ 2-3 วันนะครับแล้วก็มาตัดสินเนาะวิธีที่ตัดสินนะครับดูจากอะไรก็จะดูจากผลลัพธ์นะครับอย่างเนี้ยผมทำโฆษณา Facebook เกี่ยวกับการให้คนมาดูวิดีโอเนาะผลลัพธ์ก็คือจำนวนครั้งนะครับที่คนเนี่ยมาดูโฆษณาเนาะอย่างอันเนี้ยนะครับผลลัพธ์คือ True Play ก็คือกดดูคลิปของผม15วินะก็จะเห็นว่าผลลัพธ์มันได้แตกต่างกันไม่เหมือนกันนะแต่ละกลุ่มเป้าหมายก็จะให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันเนาะอย่างอันเนี้ยครับจะเห็นว่าอันบนสุดเนี่ยผลลัพธ์ 2,255 นะครับแล้วก็ต้นทุนต่อผลลัพธ์เนี่ย11สตางค์แล้วก็ถ้าเกิดมาเทียบกับอันเนี้ยผลลัพธ์คือ610 True Pay แต่ต้นทุนเนี่ย64สตางค์นะครับถ้าเทียบกันเนี่ยไอตัวเนี้ยเราก็ต้องตัดออกนะครับสมมติเราเทสมาแล้ว 2-3 วันเนี่ยอันเนี้ยก็คือจะเป็นอันที่เราตัดออกนะครับแล้วก็จะเหลือพวกนี้นะครับที่มันไปได้ดีเนาะอย่างเช่นอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็โอเคนะแต่ว่าอันเนี้ยจะเห็นว่าวันที่ของผมนะครับทำไม่เท่ากันบางอันก็เริ่ม27บางอันก็เริ่ม29 28ก็มีนะคือตรงเนี้ยเราควรจะให้โอกาสเขาวิ่งในระยะเวลาเท่าๆกันนะครับเราถึงจะตัดสินได้แบบแฟร์ที่สุดเนาะอันนี้เหมือนแบบคัดตัวนักกีฬาเลยนะครับครับอันนี้ก็คือหลักๆเลยสำหรับการเทสแอดนะเทสโฆษณานะครับแล้วนอกจากพวกกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเรายังต้องเทสเป็นตัวโฆษณาด้วยนะครับตรงนี้โฆษณาก็คือสื่อนั่นเองที่เราอยากจะทำโฆษณา Facebook นะครับมันก็จะมีทั้งวิดีโอทั้งโพสต์นะครับทั้งสไลด์โชว์แคตตาล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถทำได้หมดเลยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ว่าคุณอยากจะเทสยังไงนะโดยปกติอ่ะจริงๆแล้วนะครับผมจะเทสประมาณ2หรือ3นะครับ
อยู่ที่ประมาณนี้แต่ว่าอันนี้เนี่ยของผมพอดีว่ามันมีสื่ออันเดียวนะครับพี่เกียรติทำพูดง่ายๆผมก็คือเป็นการเทสกลุ่มเป้าหมายในการยิงแอด Facebook นะครับแต่ว่าโดยที่ผมแนะนำนะครับผมก็จะเทสทั้งตัวกลุ่มเป้าหมายตรงนี้นะครับแล้วก็เทสตัวโฆษณาด้วยนะครับคืออันนึงเนี่ยอาจจะใช้เป็นตัววิดีโอนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นโพสต์นะก็คือโพสต์ปกติเป็นรูปภาพนะครับสมมุติว่าเราสร้างอันนี้ขึ้นมานะครับผมจะยกตัวอย่างอันนี้นะสมมุติเรากำหนดกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนที่สร้างโฆษณาเนี่ยครับสมมุติเราสร้างอันนี้ไปแล้ว1อันเป็นวิดีโอนะครับคราวนี้ให้เรากดสร้างแบบนี้นะครับตรงนี้ก็ตั้งชื่อเป็นสื่อโฆษณาที่เราอยากจะเทสเนาะอันนี้เป็นวิดีโอเราอาจจะเทสเป็นโพสต์นะครับก็คือให้เรารู้ว่าเราเทสอะไรนะครับเนี่ยจะเห็นว่าภายใต้ชุดโฆษณาตรงนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งกับ FB Admin เนี่ยจะมีทั้งตัวนี้ครับโฆษณาคลิปวิดีโอแล้วก็จะเป็นโฆษณาโพสต์นะครับอันนี้ก็คือให้คุณสร้างโฆษณาตามปกติเลยนะครับตามที่คุณอยากจะเทสเนาะผมจะลองกดเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วกันนะครับสมมติว่ากลุ่มเป้าหมายนี้นะครับ Digital Marketing กับ FB เนี่ยผมสร้างมา2อันนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาที่มันวิ่งนะครับเวลาที่ Facebook ยิงโฆษณาไปแล้วเนี่ยไอตัวนี้เนี่ย Facebook เขาก็จะเหมือนทำการสุ่มตอนแรกเขาจะสลับกันโชว์นะครับแล้วคราวนี้ที่ผมสังเกตคือตัว Facebook เนี่ยถ้าเกิดมันได้ผลลัพธ์มาแบบจำนวนหนึ่งแล้วอาจจะ1วันอะไรเงี้ยคราวเนี้ยมันก็จะเริ่มใส่งบไปที่ตัวโฆษณาที่มันได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับอันนี้จะอัตโนมัติเลยนะคือประมาณ 2-3 วันเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าตัววิดีโอหรือว่าตัวโพสต์เนี่ยอันไหนมันทำผลลัพธ์ได้ดีกว่ากันนะครับคราวเนี้ยเราก็ตัดตัวเหมือนกับตัวกลุ่มเป้าหมายเหมือนกันนะครับคือถ้าอันไหนเนี่ยมันไปได้ดีนะครับสมมติอันเนี้ยโพสต์มันไปได้ดีกว่าแล้วก็ปิดตัววิดีโอไปนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นแคมเปญแล้วก็ชุดโฆษณามาอันหนึ่งแล้วกันนะครับยกตัวอย่างเนาะสมมติว่าทำเป็นข้อความนะครับแล้วก็ตรงแคมเปญตรงนี้ก็ใส่ชื่อไปนะครับแล้วก็ใส่งบตรงนี้ไปนะครับแล้วแต่เลยนะครับแล้วผมจะกดถัดไปนะครับอันนี้เนี่ยก็คือให้คุณเนี่ยใส่เป็นกลุ่มเป้าหมายตามที่คุณคิดว่าเออเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ potential นะครับคือมีแนวโน้มที่จะสนใจในสินค้าเรานะครับคุณก็ใส่ไปเลยนะครับเนาะแล้วตรงนี้ก็ทำเป็นสื่อนะครับที่คุณจะใช้เนาะอาจจะเอาเป็นโพสต์ในเพจอยู่แล้วหรือว่าสร้างขึ้นมาใหม่นะครับสมมติอันเนี้ยผมจะตีต่างว่าเป็นวิดีโอแล้วกันเหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคสมมติผมสร้างโฆษณามาอันนึงนะครับคราวเนี้ยผมก็จะสร้างอีกอันนึงนะเราก็จะใช้เป็นตรงนี้นะครับเป็นตัวชุดโฆษณาอันเดิมนะครับเราก็จะตั้งชื่อโฆษณานะก็คือแบบเป็นคลิปอันนึงเป็นโพสต์อันนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะสมมติอันนี้ผมก็เลือกมาสักอันนะครับโอเคครับคราวนี้ผมก็จะมีโฆษณา2อันนะครับสำหรับกลุ่มเป้าหมายนี้นะครับกลุ่มเป้าหมายอันนี้เนาะผมจะอาจจะพิมพ์นะครับว่า set 1ละกันนะเป็นตัวอย่างนะครับก็คือปกติก็จะใส่เป็นชื่อของกลุ่มเป้าหมายนะครับเพื่อให้เราเนี่ยจำได้นะครับโอเคอันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็น1ชุดโฆษณาแล้วก็เป็นสื่อ2อันนะครับคราวนี้เนี่ยวิธีการทำนะครับก็คือผมจะสร้างซ้ำคือตรงนี้เราก็ต้องคิดมาก่อนนะครับว่าเราอยากจะเทสกี่อันนะครับสมมติผมจะเทสอีก4อันนะครับก็คือทั้งหมดเนี่ยเป็น5อันใช่ป่ะก็จะกดแบบนี้นะครับเป็นสร้างซ้ำเนี่ยแล้วคราวนี้มันก็จะเหมือน copy มาให้แต่ว่าตรงชุดโฆษณาเนี่ยพวกกลุ่มเป้าหมายต่างๆเนี่ยคือเราต้องไปปรับนะให้ตามที่เราอยากจะเทสเนาะสมมุติอันบนเนี่ยผมก็เปลี่ยนชื่อนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วกดเผยแพร่นะโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันครับผมจะเปลี่ยนชื่อเนาะเนี่ยคือทำเหมือนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกันครับเป็นตัวอย่างโอเคคราวนี้เนี่ยเราก็จะได้เป็น5ชุดโฆษณานะครับหรือเป็น5กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะเทสนะครับแล้วก็เป็นแล้วแต่ละกลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็จะมีเป็น2โฆษณานะครับที่เราจะเทสนะครับเพราะว่ามันมีความเป็นไปได้ที่บางชุดโฆษณาเนี่ยบางกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเขาจะชอบสื่อที่ไม่เหมือนกันก็คือชอบโฆษณาที่ไม่เหมือนกันบางกลุ่มเป้าหมายอาจจะชอบเป็นตัวโพสต์มากกว่าแต่ไม่ชอบคลิปวิดีโอก็เป็นไปได้นะครับหรือบางกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอาจจะชอบคลิปวิดีโอมากกว่าโพสต์นะก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับสมมติคุณปล่อยให้มันวิ่งไปแล้ว 2-3 วันเนี่ยนะคุณก็กลับมาดูว่าตัวชุดโฆษณาตัวไหนเนี่ยเพอร์ฟอร์มดีนะครับสมมติตัวเนี้ยไม่ค่อยดีนะครับ2ตัวเนี้ยไม่ดีผมก็จะปิดไปส่วนตัวที่ดีเนี่ยคราวเนี้ยผมก็จะไปดูอีกนะว่าตัวโฆษณาไหนมันเวิร์กนะสมมติตัวชุดโฆษณานี้นะ
คือโฆษณาที่3เนี่ยตัววิดีโอมันเวิร์กกว่านะครับมันก็จะมีเป็นเหมือนเป็นสแตทตรงนี้ขึ้นมานะครับว่าต้นทุนต่อผลลัพธ์เท่าไหร่นะครับการสั่งซื้อเท่าไหร่นะคุณก็เอาตัวที่มันทำงานได้ดีเนี่ยเอาไว้นะแล้วก็ตัดตัวที่มันแบบทำงานไม่ดีออกไปนะครับก็คือปิดไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วสมมติอันนี้นะครับคุณมาดูแบบมันก็เพอร์ฟอร์มดีและเรียกกันกับเบอร์3เนาะคุณก็มาดูแต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ตัวโพสต์เนี่ยมันจะทำงานดีกว่าคุณก็ปิดตัวนี้ไปนะครับจริงๆก็แค่นี้นะครับทำกลุ่มเป้าหมายออกมาเยอะๆนะครับแล้วก็สื่อด้วยนะครับโฆษณาที่เราอยากจะเทสเนาะแล้วคราวนี้เราก็มาตัดตัวที่มันทำงานไม่ดีนะครับออกไปนะแล้วตัวที่มันเหลือไว้เนี่ยที่มันทำงานดีแล้วก็ปล่อยให้มันวิ่งไปยาวๆนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีที่เราเทสแอดนะให้เรารู้ว่าอันไหนเนี่ยมันคุ้มค่าแก่การทำโฆษณาไปยาวๆนะเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอันเดียวอย่างเงี้ยแล้วเรายิงไปอาจจะ5วัน10วันแล้วมันไม่เวิร์กนะครับมันก็เสียเงินไปแบบหลายวันแล้วใช่ป่ะสู้เรามานั่งแบบเทสอย่างนี้ก่อนนะครับเสียเงินไป 2-3 วันนะแต่ว่าเราก็จะได้ข้อมูลที่ชัวร์กว่าว่าอันไหนเนี่ยเราควรจะปล่อยให้มันวิ่งให้มันทำโฆษณา Facebook เนี่ยไปได้นะเราก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีคุ้มค่ากับเงินที่เราลงโฆษณาไปครับโอเคครับนี่ก็คือเป็นเทคนิคแล้วก็วิธีที่ผมเทสแอดก่อนที่จะทำโฆษณา Facebook จริงๆนะครับเป็นสิ่งที่คุณต้องทำก่อนเลยนะครับถ้าคุณไม่อยากจะขาดทุนถ้าคุณอยากจะทำโฆษณา Facebook ให้เข้าเป้ามากขึ้นนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับเหมือนเดิมพิมพ์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์แล้วก็ถ้าใครเทสแอดเนี่ยแล้วมันได้ผลดียังไงนะครับช่วยให้คุณเนี่ยได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นยอดขายเยอะขึ้นค่าโฆษณาถูกลงก็มาคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คอมเมนต์บอกให้เพื่อนๆได้รู้นะครับถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆเราได้เห็นนะครับคลิปที่มีประโยชน์อย่างนี้นะครับผมเชื่อนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนของเราที่เขากำลังขายของออนไลน์แล้วกำลังจะทำโฆษณา Facebook และถ้าใครที่อยากติดตามคลิปต่อๆไปนะครับในการยิงแอด Facebook นะครับทำโฆษณา Facebook แล้วก็เกือบทุกๆเรื่องในการขายของออนไลน์นะครับกด Subscribe แล้วเครื่องหมายกระดิ่งที่ช่องผมนะคุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะไปเทสแอดตัวต่อไปก่อนนะครับก็เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ